ไม่ได้เขียนปวดมาไหนทั้งแขนเนี่ยปวดดูซิหายใจยาวครับตอนนี้ปวดอยู่ใช่ไหมครับดูจะหายนะข้างนี้มันยกได้ข้างนี้ออกครับข้างนี้มันจะยกได้ดูก็ดูนะพิงไปลองยกดูครับยกได้ดีขึ้นเนี่ยพ่อยกได้ดีขึ้นครับดีขึ้นครับพอใจไหมครับพอใจครับแน่ใจครับความสุขที่ความพอใจเนาะครับแถมครับต่อไปนี้จะแถมจะแถมจะแถมครับคอยดูตัวแถมนะครับนี่
ทีมันยายืดไม่เคยสุดเนี่ยดีขึ้นเยอะไหมครับทางนี้มันสบายรู้จักผมได้ไงอ๋อก็พอดีเพื่อนเขาแนะนำเนาะครับเขาเคยมาครั้งแล้วไงเขาแนะนำมาก็ดีครับนี่กลับบ้านเราก็ทำได้เลือกแบบนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาได้ไหมก็มันบางวันมันจะยกไม่ขึ้นเลยวันนี้ที่มาเนี่ยมันดีขึ้นนิดนึงนี่มานวดก็โอเคขึ้นหน่อยไม่ใช่นวดแน่นอนแต่บางวันแขนมันเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยมันแต่ผมกินยาอยู่ได้กินยาครับกินมันเพิ่งเป็นได้ไม่กี่เดือนบางทีก็ให้หมอก็ฉีดยาให้ก็ดีได้วันสองวันก็เป็นอีกนั่นแหละมันจะอยู่แบบนี้พึ่งสามสี่ครับคำถามพอมันปวดเนาะครับไปฉีดยาครับพอฉีดแล้วฟังครับยังไม่ฟังฟังก่อนพอฉีดปุ๊บแล้วมันดีขึ้นทันทีมั้ยครับเดี๋ยวนี้ที่ผมช่วยกี่นาทีต่างกันอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเร็วกว่าเห็นผลเร็วกว่าครับฉีดยามันก็ใช้เวลาคำถามต่อว่ามันจะดีเพียงนานเท่าใดเนาะครับเพราะที่ยานี่น่ะสองวันเป็นแล้วใช่ใช่นะใช่อันนี้ดีกว่าดูสิมันจะเป็นสองวันเป็นสามวันเป็นห้าวันเป็นมันจะเปรียบเทียบได้ครับครับระหว่างนั่นคือยาครับอันนี้คือสองฝ่ามือครับต้องมีความเข้าใจรู้สิอะไรที่มันจะดีแบบยั่งยืนเป็นคำถามสามวันผ่านไปก็มีคำตอบแล้วครับครับถ้ายังหลงเหลืออยู่วันจันทร์หน้าเจอกันอีกครับจำให้ดีครั้งที่หนึ่งได้เท่านี้ครั้งที่สองมันจะขนาดไหนถ้าเป็นผมไม่ได้เป็นคนกินยาผมเชื่อว่าน่าจะต้องตัดสินใจเองครับเพราะเราโตแล้วเราเลือกได้ครับครับใช่ไหมครับชัดเจนครับแต่ที่แน่ถามว่าเบาหัวไหมตอนนี้เบาหัวมากไหมดีขึ้นครับทุกส่วนครับโอเคนะครับครับเวลาเดินจะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยครับมันจะดีทุกส่วนครับร่างกายจะเป็นส่วนมันไม่ใช่แค่นี้นะมันได้หายใจโล่งดีไหมครับ
เปรียบเทียบกับแรงยาที่ฉีดนั่นต้องเปรียบเทียบไม่ได้ครับมันไม่ได้ว่านะเพราะว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องเปรียบเทียบผลต่างที่จะทำเปรียบเทียบนั่นคือปัญญาของเราเองโอเคนะครับมันเป็นพัฒนาการในชั้นหนึ่งในเรื่องสุขภาพร่างกายของเราไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเชื่อโรงหมอไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวโรงหมอต้องการให้เข้าใจโอเคนะแล้วก็พอใจในสิ่งที่ได้รับจากโรงหมอโอเคนะขอให้เป็นเช่นนั้นต้องอยู่กับเรานานความรู้สึกนี้ต้องอยู่กับเรานานครับหรือว่าไงครับโอเคไหมครับครับให้คะแนนตัวเองที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์90%โอ้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่น้อยนะความรู้สึกความรู้สึกดีขึ้นเยอะผมรู้ทันทีนะครับนี่คือปัจจุบันที่แท้จริงรู้ในปัจจุบันขนาดครับจริงๆผมใช้คำว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันโอเคนะของคนอื่นเขาการแพทย์ปัจจุบันเห็นผลอนาคตที่สุดคือไม่หายกว่าเรื่องรังของนั่นนะโอเคนะนี่จะกลายเป็นยศตนของท่านมันไม่ดีเป็นเพียงที่เข้าใจพร้อมกันนี่นะครับโอเคจบครับ